คนเรานี่มีความเป็นอยู่แตกต่างกันแต่เท่าที่สันนิษฐานดูแล้วคนที่ขาดปัญญานั้นมีมากมายคนไม่มีปัญญานั่นแหละมากกว่าคนมีปัญญาในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถที่จะละบาปอกุศลต่างๆได้เป็นส่วนหลายเลยทีเดียวผู้ที่ตั้งเจตนาละเว้นบาปกรรมได้นี่มีปริมาณน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ซักอดีตนิทานมาเปรียบเทียบให้คนฟังว่าในอดีตการนั้นมีหนองน้ำอยู่หนองหนึ่งบรรดาพวกปลาพวกหอยพวกปูพวกเต่าอะไรก็ได้อาศัยอยู่ในน้ำสระนั้นมานี่นานไปนานไปฝนแรงน้ำในสระนั้นมันก็แห้งลงแห้งลงในสระนั้นมีนกกระยางตัวหนึ่งมาเที่ยวหากินปลาอยู่ในนั้นแต่เวลาน้ำมันยังมากอยู่นี่นกกระยางมันก็หากินปลายาก พอน้ำงวดลงนี่นกกระยางมันได้อุบายมันก็เลยไปพูดกับปลาบอกว่าไอ้เรานั่นน่ะเป็นสัตว์ที่มีปีกบินไปได้เราไปเห็นหนองหนึ่งอยู่นู้นน้ำมากทั้งใสด้วยแล้วอาหารในก็อุดมสมบูรณ์นะอยากไปกันไหมถ้าอยากไปนั่นเราขานอาสาเราจะรับพาไปทีแรกปลาก็ไม่ค่อยจะเชื่อเลยไม่ค่อยจะเชื่อไอ้นกกระยางเนี่ยมันฉลาดมันก็พูดหวานล้อมอะไรต่ออะไรไปเอาไปเอามาปลาก็เชื่อแล้วปลาไม่มีปัญญานี่เชื่อก็ยอมให้นกกระยางมันคาบไปที่แรกมันคาบไปสองตัวมันฉลาดคาบไปแล้ววะนี่ตัวหนึ่งมันกินซะตัวหนึ่งมันก็เอาคาบกลับคืนไปหาหมู่ลูกนี่มันเอาปลานั่นไปกินตัวหนึ่งแล้ววะนี่ตัวหนึ่งมันก็เอาไปให้ลอยน้ำในหนองนั่นแล้ววันนี้ก็มันก็คาบเอากลับคืนไปเพราะว่าปลานั้นมันบอกว่านกกระยางว่าเราจะต้องเอาท่านกลับคืนไปก่อนไม่งั้นพรรคพวกของท่านก็จะไม่เชื่อเราดังนั้นเมื่อเราคาบท่านไปหาพรรคพวกแล้วท่านจงบอกว่านั่นแหละหนองนั้นมีจริงน้ำใสน้ำลึกแล้วก็ยางเดิมก็คาบปลาตัวนั้นกลับคืนไปสู่หนองเดิมปลาตัวนั้นมันก็เป็นเล่าให้เพื่อนฟังแม่น้ำใสจริงลึกเย็นสบายเลยไปเถิดเพื่อนว่านี่นกกระยางตัวนั้นก็คาบปลานั้นไปทีละตัวสองตัวมันไม่เอาไปลงหนองน้ำซะแล้ววะนี่มันก็ไปจับอยู่ต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งก็กินปลานั้นกินปลานั้นหมดแล้วเวลามันหิวมามันก็ไปหาหนองน้ำหนองนั้นอีก แล้วก็จับเอาปลาไปกินปลาก็ยังเชื่อว่าพรรคพวกของตนนั้นไปสู่น้ำนั้นหนองนั้นจริงเลยก็จึงยอมให้นกกระยางมันจับเอาไปกินอยู่อย่างนั้นจนว่าปลาหนองนั้นหมดวันนี้ก็ยังเหลือปูตัวหนึ่งวันนี้นกกระยางก็ไปหลอกล่อปูวันนี้นะปูมันฉลาดกว่าปลาวันนี้
เออเพื่อนเรานี่มันน้ำหนักมากนะไม่เหมือนปลานะว่างั้นดังนั้นถ้าจะเอาเราไปนี่เราขอเอาง่ามของเรานี่คาบคอของเพื่อนไว้ก่อนไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะหลุดจากเท้าของเพื่อนตกลงสู่เราตายเห็นไหมตกลงสู่พื้นดินเนี่ยเอานกกระยางก็ยอมให้ปูนั้นเอาปากเอาง่ามเขามาคาบคอไว้นกกระยางก็พาปูนั้นบินไปเขาบินไปลงจับต้นไม้ที่มันเคยเอาปลาไปกินนั่นแหละปูก็ท้วงวันนี้อ้าวทำไมล่ะถึงมาเอาเรามาลงสู่ต้นไม้เนี่ยไม่ไปหาหนองอ่ะไอ้โง่แกไม่รู้นะว่าเราจะเอาเธอมากินต่างหากจะเอาไปหนองน้ำที่ไหนอยู่นั้นว่างั้นคราวนี้ปูมันก็หนีบคอนกกระยางแน่นเข้าสิวะเนี่ยนกกระยางใจจะขาดก็เราจะพาไปอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะพาไปเลยว่างั้นปูมันก็คลายกล้ามออกหน่อยหนึ่งจำใจก็ต้องพาปูบินไปหาหนองน้ำพอลงสู่หนองน้ำแล้ววะนี่ปูมันก็หนีบคอนกกระยางอันอย่างแรงที่สุดเลยทีเดียวในที่สุดนกกระยางก็เลยตายตายแล้วปูก็กินนกกระยางเป็นอาหารเลยวันนี้นะ นี่แหละนิทานเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าในโลกอันนี้นะคนโง่มีมากกว่าคนฉลาดวันนี้พวกเราได้ฟังนิทานที่พระเจ้านำมาแสดงว่าอย่างนี้แล้วนะก็ควรพิจารณาตัวของเราเองว่าเราจะเป็นปลาหรือจะเป็นปูวันนี้นะ นกกระยางนั้นเปรียบเหมือนกันกับกิเลสตัณหามันมีมายามากกิเลสตัณหานะถ้าพูดเป็นปุคลาธิฐานก็เปรียบได้กับคนพาลคนฉลาดแกมโกงนั่นแหละไปเที่ยวหลอกคนโง่เอาทรัพย์สินเงินทองของคนโง่ไปใช้อยู่นั่นคนฉลาดแกมโกง ก็เทียบได้กับนกกระยางนั่นเองแหละแต่พอไปเจอคนมีปัญญาเข้าวะนี่เขาก็เล่นงานเอาย่ำแย่ไปเลยทีนั่นแหละถ้าเมื่อยังไม่เจอคนมีปัญญาก็ต้มคนไปเรื่อยเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เกิดสติปัญญาเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่ากิเลสภายในหัวใจของคนเรานี่มันก็มีมายาสาไถมีเล่ห์เหลี่ยมมากมายถ้าจิตนี่ไม่ฉลาดแล้วก็เลยหลงกลของมันจริงๆเนี่ยคนส่วนหลายเนี่ยหลงกลของกิเลสตัณหาเนี่ยมันถึงได้ตกเป็นทาสของมันมันบังคับให้ไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรก็ไปตามมันเลยเพราะว่ามันตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันแล้วนี่สู้มันไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้มันเถอะเป็นงั้นนี่บัดนี้นะเราจะเป็นปูหรือจะเป็นปลานี่ถามตัวเองดูนั่นเนี่ยแต่แน่นอนแหละทุกคนก็คงจะต้องเป็นปูนั่นเนี่ยเปรียบเทียบว่าเพราะว่าปูมันมีปัญญามันฉลาดรู้จักหลอกล้อเอานกกระยางไปฆ่าให้ตายได้เลยอันนี้คนมีปัญญานี่ก็สามารถหาอุบายขจัดกิเลสฆ่ากิเลสตายคายกิเลสทิ้งเห็นของจริงคืออริยสัจสี่ท่านกล่าวไว้นะคนมีปัญญานะก็สามารถที่จะทำตนให้เป็นอิสระเสรีจากอำนาจของกิเลสตัณหาแต่ว่าถึงจะมีปัญญาอย่างไรอ่ะถ้าหาว่าขาดความเพียรความอดทนขาด
ความสำรวมระวังตนแล้วอย่างนี้มันก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันแหละเพราะปัญญานี่ถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นลงไปแล้วปัญญาก็ลื่นลอยไปไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงของเรื่องราวของชีวิตนี่ตามเป็นจริงได้ดังนั้นแหละพระบรมศาสดาก็จึงได้ทรงสั่งสอนอุบายวิธีที่จะให้เรามีสติมีปัญญาก็อุบายวิธีก็อย่างว่านั่นแหละในเบื้องต้นนี่ก็สำรวมในศีลเนี่ย ถ้าใครไม่สำรวมในศีลเนี่ยมันก็ไปทำบาปคนทำบาปแล้วย่อมมีใจมืดมนเมื่อใจมืดมนแล้วเรื่องอะไรเนี่ยมันจะมานั่งไหว้พระภาวนาสมาธิทำใจให้สงบระงับลงไปได้ไม่มีทางถ้ามีบาปครอบงำจิตใจแล้วก็ใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่นั้นเกิดกลายเป็นคนโมโหโทโสมานะทิฏฐิแข็งกระด้างกระเดืองไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลที่ควรอ่อนควรน้อมเนี่ยอันลักษณะของกิเลสตัณหามานะทิฏฐิมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วที่ไหนน่ะมันจะไปภาวนาลงได้คนเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะอยู่แบบนั้นนะทำไปไม่ได้เลยนั่นแหละท่านผู้ที่ภาวนาเป็นไปได้นั่นก็เพราะว่ามันเลื่อนเริ่มต้นแต่สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์มาไม่ชอบทะเลาะวิวาทกับใครไม่ชอบเอาเรื่องเอาราวยุ่งเหยิงไม่ชอบก่อเรื่องวุ่นวายต่างๆให้เกิดขึ้นในสังคมนี่คำว่าเป็นผู้สำรวมในศีลด้วยดีนะก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าใครไปคิดก่อเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นในหมู่ในคณะอยู่บ่อยๆนั่นแสดงว่าคนนั้นไม่ได้สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ใจร้อนอยู่ด้วยบาปอกุศลต่างๆนั่นแหละมันเมื่อใจอยู่ไม่เป็นสุขแล้วมันก็แสดงออกทางกายทางวาจาในทางที่ไม่ดีก็เป็นอย่างนั้น ดังนั้นให้พากันสำรวจกรวดการดูอาการกายอาการวาจาของตนแต่ละวันแต่ละคืนนะตนสำรวมแล้วด้วยดีหรือยังอันนี้ก็นับว่าสำคัญอยู่บางคนมันเผลอสติมากเมื่อเผลอสติมากมันก็ล่วงได้มันก็ล่วงสิกขาบทที่สมทานมานั้นไปได้เลยโดยไม่รู้ตัวก็มีแต่บางคนล่วงทั้งที่รู้ตัวอยู่ก็มีเช่นนี้แหละเพราะฉะนั้นการรักษาศีลก็คือการอบรมสติให้เข้มแข็งนั่นเองพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าต้องจงเป็นผู้มีสติเป็นวินัยธรรมดาวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นถ้ามีสติอยู่ซะอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่ได้ล่วงเป็นงั้นเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำต้องปรารถนาทุกครั้งทุกเวลาซึ่งไม่เหมือนอย่างทำข้ออื่นๆทำข้ออื่นนั้นเราต้องเอามาใช้เป็นบางครั้งบางคราวยกตัวอย่างให้ฟัง เช่นอย่างเมตตาอย่างนี้นะเอาพอความโกรธมันทำท่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็นึกถึงเมตตาขึ้นมาพอเมตตาธรรมบังเกิดขึ้นแล้วความโกรธมันก็ถอยไปถ้าเมื่อความโกรธระงับไปแล้วอย่างนี้เมตตาก็ระงับไปตามกันจิตใจก็เป็นหนึ่งเป็นปกติอยู่เป็นอย่างนั้นทีนี้ไปๆถ้าเผลอๆตัวแล้วรู้สึกว่าใจมันจะงุดหงิดขึ้นมากับบุคคลใดคนหนึ่งขึ้นมาเอาพอนึกถึงเมตตาธรรมขึ้นมาไอ้ความงุดหงิดนี่มันก็หายไปเนี่ยคุณธรรมนอกนั้นน่ะ
เอามาใช้ระงับกิเลสเป็นบางครั้งบางคราวแต่ส่วนสตินี่ต้องมีอยู่ทุกเมื่อให้พากันเข้าใจเพราะฉะนั้นในอธิกรณสมถะจิตนะท่านจึงว่าสงฆ์นั่นนะสวดประกาศให้สมมุติแก่พระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อไม่ให้ใครโจทย์ท่านด้วยอาบัติพระอรหันต์นั้นท่านมีสติเต็มที่เลยมีสติอยู่ตลอดเวลาท่านไม่หลงท่านไม่มีความไม่หลงเป็นธรรมดานี่เพราะฉะนั้นยังว่าสตินี่มันสำคัญขนาดไหนให้พากันฟังแล้วพิจารณาดู แสดงว่าท่านผู้ละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานแล้วนั่นท่านมีจิตแน่วแน่อยู่ตลอดไปเมื่อมีจิตแน่วแน่อยู่นั้นก็มีสติประจำตัวอยู่ตลอดไปเพราะมันไม่มีกิเลสมารบกวนที่จะให้จิตนี่ระลึกไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรต่ออะไรหมดนั่นนะมันไม่มีกิเลสเหล่านั้นท่านละหมดแล้วเหตุนั้นจิตของท่านถึงเป็นปกติรู้ปกติเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างไปเห็นก็สักว่าแต่เห็นได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินไปเท่านั้นเองเนี่ยภายในจิตใจนั้นไม่ได้วิตกวิจารไม่ได้หวั่นไหวไปด้วยความยินดียินร้ายอะไรเลยนี่เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายเรียกว่าท่านมีชลังคุเปกขาเป็นเครื่องอยู่เรียกว่ามีจิตวางเฉยต่ออายตนะภายในภายนอกต่อวิญญาณความรู้สึกต่อสัมผัสต่างๆหมู่นี้ท่านไม่ได้หวั่นไหวเลยไม่ได้หลงอารมณ์เหล่านี้เลยอะไรจะกระทบมาเมื่อไรเวลาไหนขณะไหนท่านก็รู้เท่าอยู่อย่างนั้นไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราอะไรเลยนี่แหละคุณธรรมของพระอรหันต์ไอ้พวกเราชื่อว่ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นี่เราก็จะพยายามบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วไม่วันใดก็วันหนึ่งหรือไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งก็ต้องได้เป็นพระอรหันต์ให้ได้เดินตามรอยของพระอรหันต์หมายความว่าอย่างนั้นบางคนก็อ้าวเราเป็นปุถุชนนะจะไปเดินตามรอยของท่านได้อย่างไรส่วนมากมันก็มักจะเป็นอย่างว่านี่แหละอยากออกความเห็นมาอย่างว่านี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าเหมือนอย่างว่ามีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนะเขาทำทางให้เตียนโล่งไปก่อนแล้วอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในทางนั้นเอาใครอยากเดินก็เดินได้อย่างนี้ใครแล้วจะไปบุกป่าเข้าไปนู่นนะมันก็ต้องเดินไปตามทางที่โล่งเตียนนั่นเองนะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์เลยใครยินดีปฏิบัติตามท่านก็นับว่าพอใจแล้วท่านไม่ได้หวงความมุ่งหมายของท่านยังต้องการยังให้โลกทั้งโลกนี่ปฏิบัติตามรอยของพระอรหันต์ทันทั้งหมดทุกเพราะฉะนั้นเราจะไปย่อท้ออย่างไรแล้วเราจะไปนึกว่าไอ้เรานี่นะมันจะก้าวไปตามท่านไม่ไหวแล้วไม่ควรที่จะไปคิดอย่างนั้นก็ธรรมดานะการเดินทางนะเมื่อต่างคนต่างมีกำลังอยู่เนี่ยสมมุติเนาะสมมติว่าพระเจ้าอยู่หัวนี่นะก็เมื่อพระองค์ทรงพระดำเนินไปก่อนแล้วอย่างนี้เอาประชาราษฎรก็เดินตามหลังอย่างนี้แหละ
ไม่ใช่ว่าจะไปทรงพระดำเนินไปได้แต่พระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นรัษฎรก็เดินตามได้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นปุถุชนคนยังเป็นผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาอยู่ก็ตามเราก็พยายามเดินตามรอยของพระอรหันต์นั่นแหละเป็นอย่างนั้นคือฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้แก่กล้าขึ้นในกายในวาจาในใจนี่ให้แก่กล้าขึ้นรู้ทั่วถึงทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ทั่วถึงในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆที่มันกระทบกระทั่งมาประจำวันประจำเวลาอยู่นี่นะเนี่ยเราทำความรู้เท่าอยู่เสมอแล้วควบคุมจิตไม่ให้มันหวั่นไหวไปตามอย่างนี้สิเรียกว่าดำเนินตามรอยของพระอรหันต์น่ะถึงแม้เรายังจะไม่เป็นบรรลุถึงพระนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายก็ตามมันก็เป็นธรรมดาแหละเมื่อเรายังเดินทางไปไม่ถึงจุดนั้นน่ะมันจะได้บรรลุยังไงล่ะนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าเราไม่พยายามเดินเสียเลยมันก็ยิ่งไม่ได้บรรลุยิ่งห่างไกลพระนิพพานไม่ทราบว่าจะท่องเที่ยวเกิดตายอยู่กี่ชาติกี่ภพจึงจะได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานถ้าไม่ทำความเพียรไม่มีทางเลยจะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่กี่ล้านกี่โกรธชาติก็ไม่แล้วไม่ใกล้ต่อพระนิพพานเลยก็จะต้องได้มาทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกสงสารอันนี้ชาติแล้วชาติเล่าอยู่งั้น แต่คนเรามันไม่เข็ดไม่หลาบเพราะอะไรเล่าเพราะว่ามันระลึกถึงชาติหนหลังก็ไม่ได้เลยแล้วเกิดมาในชาตินี้เมื่อมันระลึกถึงชาติหนหลังไม่ได้มันก็คล้ายๆกับว่าเราแต่หนหลังนั้นเราไม่ได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรเพราะกิเลสตัณหานี้เลยเนื่องจากว่ามันลึกไม่ได้นี่แหละคนเราเหตุที่มันจะไม่ค่อยเบื่อหน่ายต่อโลกสงสารอันนี้นะ แต่สำหรับผู้ที่แม้ว่าจะระลึกชาติหนหลังไม่ได้ก็ตามหากว่าได้ถือเอาพระพุทธเจ้านั้นเป็นเครื่องคิดเป็นเครื่องพิจารณาแล้วมันก็ย่อมเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในสงสารนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงระลึกชาติหนหลังของพระองค์ได้ขนานานับไม่ถ้วนเลยทุกขาชาติปุนัปปุนังการเกิดมาบ่อยๆนี่ย่อมเป็นทุกข์องค์จะได้เปล่งอุทานอันนี้ออกมาจะเพราะว่าพระองค์ระลึกไปในชาติหนหลังไปนนพบตั้งแต่เรื่องยุ่งยากเรื่องวุ่นวายเรื่องขัดข้องอะไรต่ออะไรแห่งชีวิตที่เป็นมาในสงสารนั่นนะโดยเฉพาะพระเทวทัตได้ผูกอาฆาตกับพระพุทธองค์ตั้งแต่คราวเป็นพ่อค้าหมักลูกปัดด้วยกันนู่นมาตั้งแต่นั้นมาแล้วพระองค์เที่ยวเกิดเที่ยวตายมาเช่นไรพระเทวทัตก็เกิดมาเจอกันเข้ากฎเมื่อได้ช่องทางก็ทำลายพระองค์ไปอย่างนี้เมื่อไม่ได้ช่องโอกาสก็ทำไม่ลงทำไม่ได้พระองค์ก็ได้ประสบความวุ่นวายเดือดร้อนกับเรื่องพระเทวทัตผูกอาฆาตจองเวรมาในสงสารนับชาติไม่ถ้วนนอกจากพระเทวทัตแล้วก็คงจะมีคนอื่นอยู่บ้างนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสรุปลงว่าทุกขาชาติปุนัปปุนังการเกิดมาบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์หลายเราควรเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อเราเชื่ออย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นเหตุให้เราไม่ได้นิ่งนอนใจจะต้องพิจารณาดูตัวของตัวเองว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำจิตให้เป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายอยู่นี่คนเราในเมื่อทบทวนดูรู้กันทั้งนั้นแหละรู้เรื่องตัวเองนะ
แต่มันเมื่อมันไม่คิดไม่ทบทวนดูแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้าคิดทบทวนดูเมื่อวันวานนี้เราได้ไปโกรธให้คนนั้นนะเราผูกใจเจ็บอยู่กับคนนั้นมาก็เพราะเหตุนั้นนะจิตของเราจึงร้อนจึงวุ่นวายอยู่นี่นี่ยกตัวอย่างว่ามันยอมนึกได้เราไปด่าเขาคนนั้นคนนี้ให้เจ็บอกเจ็บใจมาบาปกรรมอันนั้นกรรมมาทำใจของเราให้วุ่นวายเดือดร้อนนี่เมื่อนึกทบทวนแล้วมันก็มองเห็นได้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันมองเห็นได้อย่างนั้นมันก็เห็นโทษของกิเลสตอนนั้นก็เพียรพยายามละมันไปไม่ให้มันครอบงำจิตใจต่อไปอีกเจริญเมตตากรุณาให้มากเข้าไปแล้วกิเลสตอนนั้นก็ห่างไกลจากดวงจิตนี้ไป เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่เราภาคเพียรพยายามบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆหมู่นี้ให้เกิดให้มีขึ้นในใจก็เพื่อที่จะให้ใจนี่มันสงบนั่นแหละการบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆก็หมายความว่าบำเพ็ญบุญกุศลนั่นเองนะเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นในใจใจก็ย่อมมีกำลังเข้มแข็งสามารถเอาชนะกิเลสที่มันจะมาครอบงำจิตนั้นได้แต่ว่าเอาชนะไปได้ชั่วคราวนะมันยังชนะเด็ดขาดยังไม่ได้แต่ถ้าเราเอาชนะมันได้ชั่วคราวมันจิตกิเลสมันสงบลงบัดนี้ใจมันก็สงบลงไปตามกันเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นนะใจนี้ถ้าไม่มีบุญคุณอันนี้เป็นกำลังแล้วมันย่อมสู้กับกิเลสไม่ได้เลยขอให้พากันเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็อย่าพากันประมาทให้ทำความดีด้วยกายด้วยวาจาตลอดถึงใจไปพร้อมกันไปเลยเมื่อบุญกุศลความดีมันแก่กล้าขึ้นแล้วมันจะทำใจให้สงบให้หนักแน่นไปเมื่อใจสงบตั้งมั่นโดยดีแล้วปัญญามันก็ค่อยเกิดขึ้นไปโดยลำดับนะทีนี้นะคิดอะไรพิจารณาในก็เห็นแจ้งไปในสิ่งนั้นตามเป็นจริงดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้